อันนี้เรียกว่าอะไรคะบูตะโทโรธรรมะบูตะโทโรธรรมะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในฟุตบาทละเราก็สามารถลงไปเดินได้อะค่ะอย่างนั้นนะคะบริเวณนี้เราสามารถนั่งแช่ขาได้นะคะแต่ว่าหินนะมันคมมากเลยอะจากตอนที่แล้วเราออกจากออนเซ็นกันประมาณ 4-5 โมงเย็นได้ค่ะเราจะแยกกับพี่ชิฮารุที่สถานีชินจูกุนะคะแล้วเราก็จะไปเดินเล่นกันต่อตามมาเลยค่ะEast Exit นะคะน่าจะประมาณ 5 โมงครึ่งตอนเย็นหรือเปล่า 5 โมงครึ่งพอดีนะคะก็หวังว่าขากลับเราคงจะกลับมาทางนี้ได้โดยที่ไม่หลงเอาเป็นว่าขากลับเรากลับมาลงสถานีชิจูกุให้ได้ก็โอเคแล้วค่ะตอนนี้อยู่คาบุกิโจค่ะมีอะไรที่มันน่าดูก็มีมาเรียกลูกค้ากันก็เยอะเมื่อกี้ไปเล่นเคนเกมมาด้วยนิดหนึ่งนี่เป็นร้านอะไรก็ไม่รู้ค่ะร้านไหนที่เซ็กซี่ก็จะเรียกกับผู้ชายร้านของกินก็อาจจะเรียกแต่เราทางนู้นดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้กลับทางเดิมกลับทางเดิมแล้วกลับทางนู้นได้อีกเราจะไปทางนู้นไงครับแบบว่าออกไปทางนู้นเลยไม่รู้จะบรรยายยังไงผมไม่รู้ว่าคืออะไรชุดใครต้องการจะชุดเห็นไล่แจ่มๆแล้วตรงนู้นผู้ชงผู้ชายเยอะเลยตามไปดูเราอยากรู้อยากเห็นเราเดินลัดมาในซอยเปลี่ยวเยอะละน่ากลัวครับก็เนี่ยเนาะเขาให้ถ่ายก็ได้ถ่ายแม่งกระโดนจับมาแล้ววิ่งตัวใครตัวมันนู้นครับเดินหาของที่นี่เฉยมีร้านเกมร้านอะไรเงี้ยน่าจะเป็นร้านปาจิงโกะเที่ยวไปหมดตอนนี้อยู่ที่ถนนเมจิโดริอะค่ะไม่เห็นโอเคตัดกายาสุคุนิโดริเห็นมารุอิไหมนู่นนู่นเดินไปตรงนั้นก็มีของขายเยอะ
เออฮะไปทางขวาก็จะมีอิเซตันน้องเขาบอกเขาสายตายาวเขาเห็นแรงแรงร้านที่ใฝ่ฝันจะกินละ President Burger ชอบมากได้กินแล้วโกโก้ของ President Burger แปลกเนาะร้านเบอร์เกอร์แต่เราชอบกินโกโก้ร้านนี้อันนั้นเบปซี่มาอย่างไก่มากินเบปซี่อือเดี๋ยวเราดูเบอร์เกอร์นะครับมาแล้วมาแล้วก็อันนี้เป็นชีสเบอร์เกอร์อันนี้เป็นอะไรทำไม่ได้ไม่รู้ชี้ๆเอาจ้ะมีความสุขมากวันนี้กินที่ President Burger ตอนนี้เราอยู่ที่ชินจูกุไลน์นะคะเป็นสับเวย์เดี๋ยวเราจะไปที่สถานี09ค่ะที่สถานี09ตรงนี้เป็นสถานีบาคูโรโยโกยาม่าเราเพื่อนเพื่อนบาโกเรายาม่าแบ่งให้คนละ2คำจำไม่ได้บาโกนะเรายาม่าโอเคเรากลับมาถึงย่านอาซากุสะแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันติดตามนะคะ